โอเคครับต่อมานะจะเป็นเรื่องการตัดต้นไม้ซึ่งผมบอกเลยว่าการตัดต้นไม้เนี่ยมันเหมือนกับเหล็กเลยแต่มันดันยากกว่าตรงที่ไอ้ต้นไม้เลเวลประมาณ28เนี่ยคือแม่งอยู่ไกลมากไกลโคตรนะครับโคตรไกลเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาไงดีว่าสอนเลยดีไหมอ่ะสอนไปเลยแล้วกันแต่มันจะไกลหน่อยนะทุกคนอาจจะต้องอดทนนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับต้นไม้อย่างที่ทราบกันดีเริ่มมาเนี่ยเราจะตัดเจ้าต้นนี้ไปเรื่อยๆนะครับเจ้าต้นอะไรวะต้นโอ๊กใช่ไหมต้นโอ๊กนะครับเราจะตัดโอ๊กตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยยาวยันเลเวลประมาณ12ใช่12เราจะตัดยาวๆไปเลยยันเลเวล12ครับจุ่มเหมือนเดิมเหมือนที่ผมสอนจุ่มโอ้โหยังกันตัดขมักขม้นเลยทีนี้อ่ะเราจะตัดตรงนี้ยาวๆยันเลเวล12นะครับเพราะว่าต้นต่อไปที่เราจะตัดเนี่ยมันจะเป็นต้นพายทีภาษาไทยอะไรไม่รู้ผมเปิดอังกฤษไว้นะคุณวุฒิรู้ไหมว่าต้นต่อไปมันชื่อต้นอะไรอ่ะน่าจะต้นสนครับต้นสนใช่ไหมพายทีนะครับเราจะต้องไปตัดต้นนั้นต่อซึ่งใช้เลเวลขั้นต่ำคือ12โอเคไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นต่อไปกันเดี๋ยวตามมาเลยเหมือนเดิมนะครับนั่งฟาสทราเวลเมื่อกี้เราเปิดบอนไฟไปถึงตรงนี้ถูกต้องไหมเราก็วาร์ปไปตรงนี้ต่อได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปที่เจ้าป่าฮอลโลพาร์ทกันนะครับหรือทางผ่านของฮอลโลนะเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่นี่ก่อนไปโอเคต่อจากจุดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวตรงนี้ตามผมมาต่อได้เลยนะครับโอเคตรงนี้จะถึงทางแยกนะครับเลี้ยวขึ้นไปเป็นปราสาทแต่ว่าเราจะไปทางนี้กันนะครับนี่เลยทางนี้นะตรงมาเลยโอเคนี่ไงโดสอะไรอะอะไรอะ You are เรียบร้อยเฮียบอสเกิดชิบหายแล้วชิบหายแล้วถอดโอ้สวยจัดเลยเจออะไรไม่เจอนั่นแหละครับไอตัวที่ผมเตือนทุกคนเนี่ยผมเจอเองไอเวนเอ้ยโอเคกลับมานี่เลยแต่ไม่เป็นไรครับขออนุญาตฟาทาเวลไปตรงฮอลโลพาร์ทนะผมยังสู้มันไม่ได้เหมือนกันนะครับเก่งมากโอเความาที่ฮอลโลพาร์ทก็คือตรงเมื่อกี้คุณแค่วิ่งตรงมาก็ถึงแล้วนะครับจะเจอบอนไฟตรงนี้นะครับและนี่เลยครับต้นที่เราต้องตัดต้นต่อไปคือนี่เลยเจ้าต้นนี้นะครับแบบนี้เลยสังเกตต้นกับใบดีๆนี่มันจะขึ้นแบบนี้เสมอเลยนะข้างกัน2ต้นเห็นไหมพายทีนะครับตัดนี่1ปึ๊บตัดนี่2ปั๊บแล้วก็กลับไปตัดนี่1ครับนี่เลยเราใช้1 2 1 2ตรงนี้จะเก็บเวลยากนิดนึงเพราะว่ามันจะมีคนอื่นมาด้วยนะครับนะคุณก็ตัดวนไปแบบนี้แหละจนถึงเลเวล28ผมบอกเลยว่าตรงนี้ผมตัดเป็นชั่วโมงเลยนานแน่นอนนะครับจะ FK ก็ได้อะไรก็ได้เชิญนะครับแต่อยู่ยาวๆตรงนี้ยันเวล28เลยทีเดียวนะครับเปื่อยครับตัดจนรากงอกเลยทีเดียวเนาะโอเคก็จบไปแล้วสำหรับจุดตัดต้นไม้นะครับจุดนี้เนาะแต่ว่าหลังจากนี้มันจะอยู่ไกลมากๆอยู่ไกลมากๆเลยคือไปไกลโคตรอ่ะนะเดี๋ยวจะวิ่งตามผมเลยแล้วกันนะหลังจากนี้โอเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมได้ไปนำนายพานที่ช่ำชองเรื่องการเดินทางมาเพิ่มอีกคนนึงนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมต้องยอมรับจริงๆว่าผมเองก็ยังไปไม่ถูกปัจจุบันใช้วาร์ปเอาเนาะเพราะว่ามันไกลแบบโอ้โหไกลอ่ะไกลเลยใช่ไหมครับนายพานของเราไกลครับต้องไปหลับเดลต้าก่อนถ้าจะไปจริงไกลมากนะเดี๋ยวตรงนี้เราวิ่งตามกันมาเลยแล้วกันอาจจะนานนิดนึงแต่ไม่อยากให้ข้ามเล่นไม่เป็นข้ามไปไม่ถูกทำตัวเองผมไม่ช่วยนะอ่ะโอเคไปนำเลยครับนายพาน Let's go ครับเดี๋ยวมอนให้สู้พี่หรือว่าวิ่งไปเลยวิ่งดีเฮีย
อยากตายอ่ะไม่อ่ะก็ยาแล้วอ่ะไม่ใช่มึงอยากตายกูเนี่ยจะตายพี่นะพี่ที่ขอที่พี่ใส่พี่มันลดสตีมิน่าแล้วนะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนี้เอาเบื้องต้นให้เบบี้หลายๆคนที่เขามาดูเล่นเป็นก่อนเกมนี้ถ้าไม่เราไม่พาเดินไม่พาเล่นไม่เป็นหรอกบอกเลยไม่เป็นจริงๆหลงแดกกูบอกเลยจนตอนนี้จะทางที่กูจำได้ก็มีแค่มาถึงไอ้ฮอลโลพาร์ทเนี่ยนอกนั้นกูจำไม่ได้ละมันต้องเดินไปไหนครับทางนี้เป็นฮอลโลอาร์ตนี่พี่เราจะมาถึงจุดวาร์ปจุดแรกพี่โอ้เหี้ยเนี่ยเกือบวิ่งไส้ทับขาดโอเคท่านผู้ชมถ้ามาถูกทางนะครับจะเจอจุดบอนไฟตรงนี้นั่งไปได้เลยนะครับเกือบแตกไอเวนโอเคไอวุฒิอะรอดไหมนะรอดใช่ไหมโอเคไปกันต่อไปกันต่อโอเคทางนี้แล้วไปกันต่อโอ้ยเฮียติดคอมแบทวิ่งเลยกูติดวิ่งไปวิ่งไปข้างหน้ามีอีกนะพี่ข้างหน้ามีอีกนะรองโอเคอ๋อไม่เกิดเคยดีแล้วล่ะตอนคืนไม่ชอบเลยพี่มันมองทางไม่ค่อยเห็นนะตอนคืนนะพี่ดูดิจริงวิ่งออกข้างนะโอเคถ้าติดอินมันจะวิ่งไม่ออกแล้วทีนี้มันก็จะโดนยำตีนโอเคโคตรไกลอ่ะเดี๋ยวรอแบบโอเคพี่จะมาถึงจุดวาร์ปอีกจุดหนึ่งพี่โอเคโอเคครับท่านผู้ชมถ้าเกิดคุณมาถูกไม่หลงทางคุณจะเจอบอนไฟเพิ่มเติมอีก1จุดนะครับและข้างหน้าเนี่ยให้มองแบบผมนะมันจะเป็นวิวเป็นเขาล้อมรอบแล้วจะมีทางตรงกลางเป็นทางผ่านเท่านั้นเลยเห็นป่ะเขาซ้ายเขาขวานะครับตรงกลางเป็นทางผ่านเดี๋ยวเรานั่งเซฟกันสักนิดนึงโอเคไปกันต่อ Let's go พี่ให้เขาให้พาไปจุดเซฟไอ้แล็บเดลต้าได้ไหมหรือไม่ต้องยังอันนี้พาไปต้นไม้ก่อนโอเคได้เลยนำยาวเลยนำยาวเราจะไม่วอกแวกโอเคแม้เช้าพอดีเห็นป่ะพอถ้าเกิดเราจะเริ่มวิ่งตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะแม่งมืดเราเลยต้องวิ่งตั้งแต่มืดพอถึงตรงแบบจุดสำคัญมันจะเช้านะครับอันนี้คือทำการวิจัยมามากกว่าประมาณ10วินะครับผมคิดได้เมื่อกี้เลยโอเควิ่งตรงไปยาวเนี่ยพี่ตรงนี้พี่แยกขวานะไม่แยกซ้ายแยกขวาจำไว้เจอเจดีตรงนี้แยกขวาเท่านั้นนะครับซ้ายปุ๊บหลงเลยก็เห็นมาตรงนี้พี่ก็เห็นมาตรงนี้ใช่ไหมให้เราเลี้ยวซ้ายถ้าเจอไม้กั้นตรงนี้ไม่ต้องขึ้นแบงนั้นครับให้เลี้ยวบางนี้โอ้ยทีนี้ก็เดินทางไกลแล้วพี่ไม่มีพรแล้วใช่เหรอยาวๆเลยเหรอยาวเลยจัดไปครับพี่ถ้าเดินมาถูกทางพี่เราจะเจอปราสาทที่ยังสร้างไม่เสร็จพี่โอเคนายพาเราว่าอย่างนั้นโอเคถ้าเกิดทุกคนนะครับตามมาถูกไม่หลงไม่พลาดท่านจะเจอกับปราสาทตรงนี้นะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จเนาะแล้วกูจะพูดตามทำไมนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วิ่งต่อตามทางนะครับวิ่งไปเลยจริงๆก็รัดเลยครับไอ้ยี่นี่ก็ตามทางจริงๆมึงรัดก็ได้ไอ้หนุ่มไปต่อเดี๋ยวพี่ใกล้ถึงแล้วพี่ถ้าเจอหุบเหวอย่างนี้พี่คือใกล้ถึงแล้วโอเคนายพาเราว่าอย่างนั้น
ดูกันมันเพลินไปไม่เพิ่มความเร็วให้ด้วยใจร้ายจังวะเพิ่มดีไหมวะไม่เพิ่มแล้วกันจะได้ยาวๆอยากดูก็ดูมันเพลินเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วนะครับถึงสักทีโคตรจะไกลเนี่ยท่านผู้ชมเลเวลตัดไม้28ถึงมาตัดตรงนี้คือแม่งไกลจัดไกลจัดไกลสัตว์ไกลมากนะครับขออนุญาตหยาบนิดนึงคือแม่งไกลจริงเอามาไว้อะไรขนาดนี้กลัวกูมาตัดเหรอนะครับแต่อย่าเพิ่งแวะตัดนะครับยังไม่ถึงจุดเซฟใจร่มๆนะครับรอผมสักนิดนึงตรงนี้เราวิ่งออกข้างครับตรงนี้จะเรียกว่าเขตป่าฝนนะครับป่าฝนเนาะเย้ พี่บอกเขาระวังไอ้ดอกไม้สีฟ้านี่ด้วยมันจะระเบิดโอเคดอกไม้นี้ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดมันคือดอกระเบิดโดนปุ๊บแตกปั๊บโดนปั๊บแตกปุ๊บโดนปุ๊บปุ๊บแตกปั๊บปั๊บโดนปั๊บปั๊บแตกปุ๊บทดลองให้ดูพี่แต่ทดลองให้ดูโอเคขอเซฟก่อนแล้วกันแบบนั้นเลยนะครับไส้แตกเลยนะนี่นะแตกนะครับอย่าหาทำนะเผื่อไม่เชื่อพีเวล40ของเต็มตัวเป็นยังไงเป็นอย่างนี้ห้ามโดนห้ามใกล้นะครับอันนี้แสดงตัวอย่างให้ดูโอ้ยเกือบแตกเหลือให้นิดนึงโอเคนั่งก่อนอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพาไปตัดต้นไม้สักนิดนึงแล้วกันพาตัดต้นไม้สักนิดนึงโอเคตรงเคลียร์นี้ให้แล้วกันนี่ไรต้นเวลต้นวิลโลทีนะครับแบบนี้เลยไอ้พี่ไอ้ยิงไอ้ควายเออนี่แหละครับนี่เดี๋ยวกูช่วยให้มึงเกิดไวๆเพื่อนไปเกิดมาอ่ะนะครับตรงนี้จะเป็นต้นไม้เลเวล28นะครับที่จะใช้ในการตัดเนาะไปครับนั่นครับนี่ก็ตามอัธยาศัยเลยนะครับผมถือว่าผมพามาเท่านี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะเราหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องนักงานกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมไม่ขอเยอะ20ไลค์เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวมี EP เป็นไกด์ต่อให้เลยนะครับว่าพี่ทำอะไรต่อดีเวลถึงเท่านี้แล้วควรไปไหนต่อควรฟาร์มตรงไหนดีเดี๋ยวคลิปหน้ามีคำตอบโอเคแล้วท่านผู้ชมก่อนจากกันไปผมอยากจะเตือนเรื่องนึงนะครับผมก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยนะพอดีถามนายพานมานายพานบอกว่าเจ้าตัวสกิลนะครับหรือว่าช่องสเตตัสตัวนี้ทั้งหมดของเราเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตรงเนี้ยเลเวลตัดไม้ของผมมันเต็มหลอดอยู่ที่เลเวล42สังเกตอะไรไหมเลเวลปัจจุบันผมอยู่ที่42ซึ่งนั่นก็คือคุณจะต้องเก็บเลเวลตรงนี้ด้วยก็คือทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อให้ตัวเลเวลหลักของเราอัพและเลเวลรองหรือว่าพวกสเตตัสต่างๆเนี่ยมันถึงจะอัพตามได้พูดง่ายๆก็คือพวกจุดขุดแร่หรือจะเป็นจุดตัดไม้ที่ต้องใช้เลเวล10 20 30อะไรพวกเนี้ยเลเวลหลักคุณก็จะต้องถึงด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะเก็บพวกสเตตัสพวกนี้ไปตัดพวกมันไม่ได้นะครับหวังว่าจะเข้าใจกันนะไม่เข้าใจอะไรก็พิมพ์ถามมาได้เลยแล้วกันนะครับผมก็อธิบายเต็มที่ได้ประมาณนี้อธิบายไม่ค่อยเก่งนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย